สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงผลกระทบจากการรวมเซิร์ฟเวอร์ทอร์โลกิแล้วก็คลี่เป็นเซิร์ฟเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะทางเว็บไซต์ ROEXE นะครับได้ประกาศมาแล้วนะครับแล้วว่าวันที่20นะฮะจะมีการรวมเซิร์ฟเวอร์ทั้ง3เซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเวอร์ Hera กันนะครับซึ่งประกาศนี้นะก็บอกแค่คร่าวๆนะครับว่าจะรวม3เซิร์ฟส่วนถ้าให้ข้อมูลชัดเจนกว่านี้ก็ให้รอประกาศครั้งถัดไปนะฮะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงการรวมเซิร์ฟกันครับซึ่งถ้าเรารวมเซิร์ฟนะครับผลกระทบแรกเนี่ยนะครับก็คือควรจะเต็มเซิร์ฟนะฮะแล้วก็พวกดันเก็บเนื้อและดันฟาร์มควรน่าจะทะลักนะฮะก็อาจจะเก็บเนื้อหรือฟาร์มได้ไม่สะดวกเท่าเมื่อก่อนนะฮะอาจจะต้องย้ายที่ฟาร์มไปเน้นพวกของแร่หรือว่าย้ายไปที่เวลที่ HP พอใช้ได้คนไม่เยอะมากนะเพื่อที่จะได้ไม่ไปเบียดกันมากจนเกินไปนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะเมื่อรวมกัน3เซิร์ฟพวกของก็โดนตลาดด้วยนะฮะของหลายๆอย่างราคาน่าจะถูกลงนะฮะพวกของสวมใส่อะไรพวกเนี้ยแต่พวกของบอสนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันจะถูกลงไหมแต่อาจจะถูกลงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็พวกหมวกบางหมวกนะอย่างหมวก Asgard Blessing นะฮะที่เซิร์ฟบาร์ไม่มีนะฮะถ้ารวมเซิร์ฟปิกมีความเป็นไปได้ว่าหมวกนี้ราคาจะดีดขึ้นอีกนะเพราะตอนนี้เซิร์ฟทอราคาหมวก Asgard ก็เปล่าๆนะก็ 200M แล้วนะฮะราคาดีดเวอร์มากเลยนะฮะแล้วก็ถ้ารวมเซิร์ฟนี่น่าจะแพงขึ้นไปอีกนะฮะก็ที่คิดไว้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องเงินเอ็มเรื่องอะไรพวกนี้นะผมว่าราคามันอาจจะตกนะฮะก็มีความเป็นไปได้นะเพราะถ้ารวมเซิร์ฟก็เงินเอ็มมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าคนต้องการจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะถ้าท่านใดเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะก่อนรวมเซิร์ฟผมแนะนำให้รีบไปฟาร์มรีบเบลไว้ก่อนก็ได้นะเพราะถ้าปล่อยไปนานจนเขารวมแล้วเราอาจจะไม่ได้เบลหรือฟาร์มสบายๆเหมือนตอนนี้แล้วนะฮะคือตอนนี้อะไรที่เราทำได้ก็ทำไปก่อนนะฮะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้นะแต่เราสามารถเตรียมตัวที่จะรับมือเมื่อมันมาได้นะฮะก็แนะนำให้เบลหรือฟาร์มไปก่อนนะถือเงินไว้เยอะๆก่อนนะแล้วรอดูว่ารวมแล้วราคาของในตลาดมันจะลดลงเยอะไหมหรือมันจะพุ่งมากไหมนะฮะแต่ถ้าไม่รีบก็หลังรวมแล้วก็ลองดูไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะฮะเผื่อราคามันอาจจะตกลงก็ได้เพราะว่าช่วงแรกของมันมักจะราคาเว่อร์ๆเสมอนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะข้อดีของการรวมเซิร์ฟนะฮะเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ซึ่งไหนๆก็จะรวมแล้วนะฮะผมขอเปลี่ยนชื่อตัวละครผมเลยละกันนี่นะฮะให้คลิกขวาที่คำว่า add on นะฮะมันจะขึ้นคำว่าเปลี่ยนชื่อนะฮะผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นดิวเคนเดนนี่นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อกดถูกไหมสตอเกอร์ดิวเคนเดนก็ประมาณนี้นะฮะเปลี่ยนชื่อไว้เพราะผมยังไม่เคยได้เปลี่ยนชื่อสักทีเลยนะฮะก็เปลี่ยนไว้ก็ไหนๆถ้ารวมเซิร์ฟก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เปลี่ยนชื่อนะฮะแต่ถ้ายังไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนก็ได้นะฮะก็รอเขาประกาศชัดเจนก่อนนะฮะว่าจะได้เปลี่ยนชื่ออีกไหมผมก็ว่าจะเปลี่ยนไว้เพราะผมใช้ชื่อนี้มานานแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพื่อต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ละกันนะฮะก็ต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นด็อกเกอร์ดิวเคนเดนใช่ไหมตกลงเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนชื่อต้องออกจากคิวเสียก่อนโอเคงั้นออกจะไปออกก่อนลืมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมออกคิวก่อนนะฮะมีเหตุผลโอเคแล้วเราจะมาเปลี่ยนชื่อกันเลยนะฮะเคนเดนสตอเกอร์นิวเคนเดนโอเคงั้นเราตกลงเปลี่ยนแล้วนะฮะเอาต้องออกตีด้วย ลืมออกตีเดี๋ยวออกโอเค เดี๋ยวบอกนะว่าต้องลบเพื่อนอีกอะ เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกันนิวเคนเดนโอเคนะฮะเราก็เปลี่ยนชื่อเลยนะฮะการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนี่เปลี่ยนแล้ว
ก็เอาไปว่าเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับการรวมเซิร์ฟก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ